แต่วันนี้มาเข้าสู่ประเด็นที่เรากำลังต่อเนื่องกันอยู่ในอัมปัฏฐสูตรเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านขึ้นต้นเมื่ออัมปัฏฐะยอมรับแล้วโอ้จริงๆเขามีแต่เปลือกมีแต่ภาษาคำว่าจรณะวิชาจรณะวิชาวิชาจรณะสัมปันโนเขามีแต่เปลือกเขามีแต่ตรรกะเขามีแต่บัญญัติเหมือนกับสมัยนี้เนี่ยไม่เข้าหาเนื้อแท้ไม่เข้าหาสภาวะธรรมนะแล้วก็เลยให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอธิบายขยายความจรณะสิบห้าวิชา8พระพุทธเจ้าก็เริ่มเลยว่าเมื่อมีพระเมื่อมันเสื่อมธรรมะในโลกไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นอรหันต์นะก็ท่านก็ว่าไปตามพุทธคุณ9แล้วเพราะว่าพุทธคุณ9เสร็จแล้วคนมาได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมะก็ศรัทธาเลื่อมใสออกบวชตามเมื่อออกบวชตามก็ภาคเพียรศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็บรรลุธรรมตามเกิดศาสนาพุทธขึ้นมาเพราะศาสนาพุทธก็เจริญงอกงามมาเมื่อเจริญงอกงามตั้งอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็ต้องเสื่อมความเสื่อมเป็นความเสื่อมจริงๆความเสื่อมคือเดินสู่เดินลงละลงเสื่อมเอามากมากกันลงมากๆไกลลิบเลยไกลไปจากความจริงความเสื่อมพระพุทธเจ้าก็อธิบายให้อัมปัฏฐะฟังว่าศาสนาพุทธก็เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปเหมือนกันนั่นคือความเสื่อมของจรณะและวิชากษัตริย์เกิดเป็นฆราวาสเป็นกษัตริย์เกิดเป็นนักบวชเป็นพราหมณ์นะก็มันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วมันก็เสื่อมแต่มันยึดมั่นถือมั่นเป็นรูปธรรมเมื่ออัปปัฏฐะยึดมั่นถือมั่นว่าตนเป็นนักบวชเป็นพราหมณ์ทั้งที่เป็นพราหมณ์มีเมียมีสมบัติมีข้าวมีของมีเป็นพราหมณ์มหาศาลนักบวชขี้หมาอะไรกันมีลูกมีเมียมีผู้สืบตระกูลเหมือนกันกับศาสนาพุทธในญี่ปุ่นทุกวันนี้เป็นเจ้าของศาสนาพุทธเลยมีลูกมีเมียมีธนาคารของตัวเองเลยมีทรัพย์สริงคารมีสมบัติมีอะไรต่ออะไรพร้อมเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาอยู่ญี่ปุ่นนะโอ้อันนั้นเป็นพราหมณ์มหาศาลครับพ่อท่านเป็นพราหมณ์มหาศาลที่ได้รับตำแหน่งปกครองบ้านเมืองด้วยมหาศาลก็หมายความว่าโอ้โหสะสมมากมายร่ำรวยสมัยนี้ก็เป็นพระมหาศาลยังร่ำรวยเยอะแยะขนาดพระป่าอย่างหลวงปู่แสงยังมีเงินตั้งร้อยล้านนะพระพุทธเจ้าก็สรุปอัปปัฏฐะให้ฟังว่าอัปปัฏฐะความเสื่อมมี4ประการ4ประการนั้นคือฟังตรงนี้ก่อนเมื่อไปเชื่อไปคิดไปเห็นไปเข้าใจว่าจรณะสิบพระจรณะวิชาเนี่ยจรณะวิชาสมบัติจะต้องอยู่กับพระป่าเพราะจะได้จรณะ15จะได้จรณะวิชาใครจะได้จรณะวิชาหรือเรียกว่าจรณะวิชาสมบัติต้องออกไปหาอาจารย์ในป่าต้องออกไปหาอาจารย์ในป่าแล้วก็ไปเรียนรู้ถ่ายทอดวิชาจรณะกับอาจารย์ที่มีวิชาจรณะสมบัติในป่านี้คือความเสื่อมคุณเข้าใจคุณเห็นว่าถ้าจะเอาจรณะ15วิชา8จะเอาจรณะ15วิชาสมบัติ
อาจารย์ผู้ที่มีจรณะ15วิชาสมบัติต้องเป็นอาจารย์ในป่าเสร็จแล้วเธอก็จะเข้าป่าไปเจอใครเข้าก็ไม่รู้ตั้งตนเป็นอาจารย์ทางศาสนาพุทธว่ามีวิชาจรณะแต่ไม่มีหรอกสอนแล้วไม่มีวิชาจรณะแต่คุณก็หลงกันว่านี่แหละเข้าใจวิชาที่เป็นเดรัจฉีฌานก็แบบเดรัจฉีสมาธิก็แบบเดรัจฉีวิมุตติก็แบบเดรัจฉีและก็เข้าใจอย่างเดรเป็นเดรัจฉีนั่นแหละนอกเรื่องนอกศาสนาพุทธนั่นแหละว่าเป็นพุทธและคุณก็บำเรออาจารย์กันอยู่ในป่าเหมือนกับเดี๋ยวนี้เป็นพระป่าหลงไหลว่าพระป่าถูกต้องถ้าจะปฏิบัติบรรลุอรหันต์ต้องไปปฏิบัติอย่างพระป่าแม้เป็นพระบ้านทุกวันนี้ก็ยังมีความคิดเชื่อว่าจะต้องปฏิบัติอย่างพระป่าตัวเองอยู่บ้านก็จะต้องนั่งหลับตาสะกดจิตเดินจงกรมอย่างหนอก้าวหนออยู่เหมือนกันไม่ได้ปฏิบัติจรณะ15วิชา8เลยจรณะ15ในยุคพระพุทธเจ้านั้นจะไม่มีสำนักไหนที่จะรู้ไปได้เลยเพราะพระธรรมวินัยนี้ไม่ได้มีอยู่นอกพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นของที่ดาดดื่นสาธารณะทั่วไปกับนักบวชลัทธิอื่นเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการทำจรณะก็ไปสู่ความสงบความดับความฟุ้งซ่านดับความดับนิวรณ์จนกระทั่งบรรลุวิชชาสำนักอื่นเขาไม่มีวิธีแบบนี้นะครับสำนักยิ่งเป็นสำนักของพระมหาสารนี่ยิ่งจะต้องไกลไปจากความเสื่อมนี้โดยซ้ำไปเดี๋ยวฟังความท่านสงบบ้างแบบพระป่าเขาก็มีความสงบบ้างก็ยิ่งพระบ้านนั้นมันยังงบเลยเพราะงั้นเมื่อเข้าใจผิดเช่นนั้นเป็นความเสื่อมในประเด็นของที่พุทธเจ้าท่านย้ำกับอัปปัตถวะคือไปอยู่ป่ากันท่านแยกเป็น4ข้อความเสื่อม4ข้อนะไปอยู่ป่าแล้วก็ไปปฏิบัติมีวิธีมีวรยุทธ์แบบนี้มีวิธีปฏิบัติแบบนี้แบบที่เป็นกันอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอยู่กันในความเสื่อมของศาสนาพุทธ 2,500 ปีมานี้มันเสื่อมสนิทโลกุตรธรรมไม่มีเลยตามที่พระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์เอาไว้แล้วว่าในอนาคตโลกุตรธรรมจะสูญไปโลกุตรธรรมสูญไปไม่มีใครรู้จนมีผู้รู้มาสถาปนาขึ้นเป็นความเสื่อมและก็จริงแล้วพอมาศาสนาพุทธของพุทธเจ้า 5,000 ปีพอถึง 2,500 ปีมันกึ่งหนึ่งแล้วมันก็เสื่อมถึงขีดอาตมาก็จึงมาพอเป็นผู้จะต้องมาสืบทอดมาสถาปนาศาสนาพุทธขึ้นนะที่พูดนี่พูดความจริงเพราะอาตมาพูดเท็จไม่เป็นพูดความจริงทั้งนั้นนะใครจะฟังและเชื่อเข้าใจขึ้นก็ดีใครฟังแล้วไม่เชื่อเข้าใจไม่ได้จริงๆมันก็ไม่เชื่อแน่ก็ไม่รู้จะไปบังคับกันไงเนาะมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะเมื่ออาตมาอุบัติขึ้นมาเนี่ยโลกุตระไม่มีมีภาษาคำว่าโลกุตระอยู่ในพระไตรปิฎกมีบ้างก็ยังดียังมีแบปติสต์มีพระพุทธทาสเหมือนแบปติสต์นำมาก่อนนำมาเกิดก่อนแล้วก็จะมีผู้ที่ตามมาอธิบายทีหลังเปิดฉากมาเออนะจะมีคนมาท่านผู้ทรงภูมิจะมาเกิดนะจะมาคนทางศาสนาคริสต์เขาก็มีแบปติสต์อาตมาก็อุบัติขึ้นมาคราวนี้ก็
มีพระพุทธทาสเป็นแบปติสต์นำมาก่อนนิดหน่อยแต่พุทธทาสก็ยังไม่ได้เป็นตัวจริงไม่ได้รู้กันที่รู้แต่คำว่าโลกุตระนำคำว่าโลกุตระมาแต่ไม่ได้สาธยายโลกุตระสาธยายไม่ออกแต่รู้แล้วท่านรู้ลึกๆแล้วว่าโลกุตระนี่เป็นของพระพุทธเจ้าก็เอามาพูดภาษาขึ้นมาว่าโลกุตระจากนั้นก็มีผู้ที่เห็นว่าเออคำว่าโลกุตระนี่มันเหนือโลกอะเหนือโลกีมันเข้าท่าแต่ก็ไม่มีใครขยายได้นำเนื้อหาสาระของโลกุตระมาสถาปนาขึ้นในมนุษย์จริงๆในจิตวิญญาณในกายในจิตในตัวบุคคลจริงอาตมามาทำมาอธิบายมาพาทำจนเกิดจนเป็นได้จริงยืนยันได้ว่าเป็นโลกุตรธรรมตามหลักฐานมีอ้างอิงอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นไปมากมายหลากหลายสารพัดนะซึ่งจุดที่เข้าเป้าที่สุดก็ได้บอกว่าโลกุตรธรรมนั้นคือมีญาณปัญญามีสติสัมปชัญญะมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์หรือขยายเป็นโพธิปักขิยธรรม37มีรูปกะมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมรู้ข้างนอกข้างในรู้เข้าไปถึงข้างในในเข้าไปหาในในกายกายก็ในเข้าไปก็ไปหาเวทนาเวทนาในก็ไปหาจิตจิตก็ในก็ไปหาธรรมะเป็นโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมก็คือมารู้จักเจโตปริยาน16รู้จักราคะโทสะแยกราคะโทสะโทสะก็ตามราคะก็ตามกับไอ้ที่มันไม่เป็นมันเป็นจิตสะอาดจากราคะเรียกว่าวิตราคะวิตโทสะกับสราคะสโทสะสโมหะก็แยกกันออกว่าโอ้ลักษณะที่มันมีมันประกอบด้วยราคะไอ้นี่ไม่ประกอบมันไม่มีเออมันลิงคะมันต่างกันนะต่างกันอย่างหยาบต่างกันอย่างกลางต่างกันอย่างละเอียดก็เรียนรู้ความจริงอันนี้ว่าเออต้องเอาให้หมดละเอียดก็ไม่เอาเอาจนหมดน่ะจนศูนย์น่ะเหลือละเอียดเป็นอรูปอยู่ก็ไม่เอาเอาให้หมดให้ไม่มีเลยนี่พยัญชนะหรือภาษาก็อธิบายเป็นภาษาง่ายๆให้ฟังนี้จนทำได้เป็นขั้นๆเป็นสักกิตังจิตตังเป็นวิกิตังจิตตังเป็นคู่ๆคู่ๆไปจนเป็นมหากัตตะอมากัตตะจนเจริญเป็นสอุตระอนุตระตรวจสอบในอนุตระอีกจนเป็นสมาหิตังเป็นวิมุตต์ไม่ขยายความละขยายมาอะไรทีละไปติดตามย้อนหลังเอานะวันนี้ก็จะไม่ขยายอันนี้นะเพราะโลกุตรธรรมของพระเจ้าคือรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานรู้จักจิตจริงๆแยกเป็นเจตสิกแล้วก็อธิบายเจตสิกต่างโดยเฉพาะเจตสิกที่เป็นเวทนา108แล้วก็แบ่งออกเป็นโลกียะคือเคหสิตะเวทนาทำให้กิเลสออกได้เรียกว่าเนกขัมมะอีก18จนสำเร็จถึงอุเบกขาทุกทวารทุกสุขทุกไม่สุขไม่ทุก3กับ6ทวารเป็น18 6ก็3 18ตาก็3หู3จมูกลิ้นกายใจ3มันสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้ใน6ทวารนี้เพราะกิเลสเกิดใน6ทวารเนี่ยแล้วก็ไปยึดก็เป็นสุขไม่เอาทุกข์ไม่ชอบทุกข์แต่ไม่มีวิธีทำทุกข์ทำให้หมดทุกข์หมดสุขไปเข้าใจว่าทุกข์เอาทุกข์ออกแต่จะเอาสุขมันผิดมันเป็นมายานี่คือประเด็นสำคัญไม่รู้ว่าสุขทุกข์เนี่ยมันแยกไม่ออกมันเป็นมารตัวเต็มมารนี่คือตัวหลอกว่าสุขแต่ตัวเองมันตัวทุกข์
มันหลอกว่าเป็นสวรรค์แต่ตัวเองมันเป็นนรกไปหลอกว่าเป็นพระเจ้าแต่ตัวเองเป็นซาตานมันแยกไม่ออกสองน่ะคือเทวะสองเพราะฉะนั้นมันแยกไม่ออกตีทิ้งมันทั้งสองเลยก็ศูนย์ก็หมดนี่คือศาสนาพุทธ